อะไรของหนูอะไรอันนี้มันของพ่ออันนี้มันของน้องวันลอยกระทงทั้งทีทำไมชอบทำให้พ่ออารมณ์เสียแบบนี้อ้าวแล้วหนูจะลอยยังไงคะพ่อหนูอยากลอยใช่ไหมอยากลอยสิ่งที่ไม่ดีออกจากชีวิตใช่ไหมค่ะพ่องั้นหนูก็ลอยตัวเองไปเลยไปลงน้ำไปเลยสิ่งไม่ดีจะได้ออกไปไปลูกไปพ่อก็อธิษฐานว่าให้สิ่งไม่ดีออกไปจากชีวิตเราไงลูกอร่อยเลยลูกเอ้าปิดมุกไปไหนเนี่ยกระทงเด้อจ้าวันลอยกระทงมาสื่อเด้อจ้าเด้อกระทงงามงามกระทงจ้ากระทงมาเด้อกระทงกระทงไง50หามเอาบ่อันน้อย20บาทอันนี้ขายยังไงครับเนี่ยกระทงเล็ก20ลูกกระทงใหญ่50ซื้อไปลอยกับใครล่ะลูกผมจะเอาไปลอยกระทงกับลูกนะครับพอดีลูกผมเป็นฝาแฝดนะครับเอ้ามีลูกแฝดทำไมไม่ซื้อ3อันล่ะลูกผมจะซื้อไปแค่นี้มันก็เรื่องของผมผมอยากจะซื้อไปแค่นี้ยายไม่ต้องยุ่งโอ้ยบักนี่มันบ่หักลูกมันบ่มันหักลูกบ่ทอกันตัวแนวนี่เมื่อไหร่พ่อจะมานะพ่อไปซื้อกระทงที่ไหนเนี่ยมาแล้วลูกอันนี้ลูกเอาไปลอยอันนี้ของหนูใช่ไหมคะพ่อใช่แล้วลูกงั้นอันนี้ก็ของหนูใช่ไหมคะพ่ออะไรของหนูอะไรอันนี้มันของพ่ออันนี้มันของน้องวันลอยกระทงทั้งทีทำไมชอบทำให้พ่ออารมณ์เสียแบบนี้ไปลอยกันเถอะลูกนะอ้าวแล้วหนูจะลอยยังไงคะพ่อมันลอยกระทงทั้งทีทำไมหนูถึงไม่ได้ลอยคะหนูเหรอหนูอยากลอยใช่ไหมพ่อมีตังค์ซื้อแค่นี้ฮะอยากลอยใช่ไหมค่ะอยากลอยสิ่งที่ไม่ดีออกจากชีวิตใช่ไหมค่ะพ่องั้นหนูก็ลอยตัวเองไปเลยไปลงน้ำไปเลยสิ่งไม่ดีจะได้ออกไปไปลูกไปหนูลอยด้วยค่ะพ่อเฮ้ยลอยด้วยอะไรพ่อกับน้องกำลังลอยอยู่ให้พ่อกับน้องลอยก่อนค่อยมาอธิษฐานต่อนะเข้าใจไหมครับพ่อหนูก็ลอยตัวเองไปนั่นแหละมาลูกอธิษฐานลูกหนูอธิษฐานอะไรลูกใบโยกหนูอธิษฐานว่าให้ครอบครัวเราอยู่ด้วยกันไปนานๆเลยค่ะพ่อมากลูกแล้วคุณพ่อล่ะคะพ่อก็อธิษฐานว่าให้สิ่งไม่ดีออกไปจากชีวิตเราไงลูกอร่อยเลยลูกเอ้าปิดมุกไปไหนเนี่ยแต่ก็ช่างเธอลูกไม่ได้สำคัญแล้วลอยต่อเธอลูกเสียงใครร้องไห้เนี่ยทำไมเสียงมันปิ่นมุกเลยอ่ะอ้าวปิ่นมุกมานั่งทำอะไรตรงนี้เนี่ยแม่อะไรเหรอคะหนูมานั่งอะไรตรงนี้ลูกก็พ่อนะสิคะไม่ให้หนูลอยกระทงด้วยวันนี้เป็นวันลอยกระทงแท้ๆเลยฮะขนาดวันลอยกระทงพ่อยังรักลูกไม่เท่ากันอีกเหรอหนูว่าพ่อรักลูกไม่เท่ากันอีกแล้วค่ะแม่ไหนพ่อสัญญาแล้วว่าพ่อจะรักลูกให้เท่าๆกันน่ะมาปิ่นมุกเดี๋ยวแม่พาไปจัดการนี่คุณเฮ้ยอะไรอะคุณนี่คุณฉันรู้หมดแล้วนะว่าคุณรักลูกไม่เท่ากันน่ะคุณซื้อกระทงให้แต่ใบหยกลอยอย่างนั้นหรอแล้วปิ่นมุกล่ะฉันก็เอาเงินให้คุณไปซื้อครบอยู่นะแต่ทำไมคุณถึงซื้อให้แต่ใบหยกล่ะก็วันลอยกระทงไงผมก็ขออยากลอยส่วนตัวกับใบหยกไม่ได้หรือไงคุณก็วันนี้น่ะมันเป็นวันพิเศษใช่ไหมลูกใช่ค่ะเราก็อยากจะลอยกันสองคนปิ่นมุกก็ลอยตัวเองไงใช่ไหมถ้าคุณรักลูกไม่เท่ากันฉันจะไม่ให้ลูกอยู่กับคุณแล้วนะใบหยกพ่อดูเป็นพ่อที่รักลูกไม่เท่ากันอย่างนั้นเหรอลูกใช่ค่ะมากด้วยปิดมุกพ่อขอโทษนะลูกนะที่พ่อทำแบบนี้กับลูกต่อไปพ่อจะไม่ทำแบบนี้อีกแล้ววันลอยกระทงพ่อจะกลับตัวกลับใจเป็นคนใหม่แล้วนะลูกยกโทษให้พ่อนะปิดมุกปิดมุกยกโทษให้พ่อเขาไหมลูกนี่มันก็หลายครั้งแล้วนะคะคุณพ่อคุณพ่อก็เป็นแบบนี้ตลอดเลยแต่หนูว่าครั้งนี้น่ะหนูให้อภัยคุณพ่อดีกว่าค่ะแต่คุณพ่อต้องพาหนูไปลอยกระทงอีกนะคะที่มีแสงสีเยอะๆไม่ใช่ดงน้ำคลองตอนนั้นนะคะได้ลูก
เดี๋ยวพ่อจะพาไปลอยที่ที่มีแสงสีเยอะๆที่น่าสนุกเลยนะลูกนะได้เหรอคะคุณพ่ออืมดีแล้วล่ะคุณขอให้พ่อเลิกรักลูกไม่เท่ากันสักทีขอให้พ่อรักพี่ปิ่นด้วยนะได้เลยลูกเพราะว่าตอนนี้นะพ่อรักลูกเท่ากันแล้วพ่อสัญญานะลูกว่าพ่อจะกลับตัวกลับใจในวันลอยกระทงและคุณล่ะอธิษฐานอะไรฉันก็อธิษฐานให้คุณรักลูกทั้งสองคนเท่ากันยังไงล่ะสมปรารถนาแล้วล่ะอร่อยเลยคุณอยากได้ตุ๊กตาทานอสใช่ไหมซื้อให้พี่ปิ่นด้วยนะคะพ่ออ้าวก็ได้ลูกเพราะว่าพ่อน่ะรักลูกเท่ากันแล้วเดี๋ยวพ่อจะไปซื้อมาให้ปิ่นมุกแล้วก็ใบหยกนะว้าวขอบคุณค่ะคุณพ่อนี่ทานอสตัวนี้ราคา5บาทเอาไปเล่นเลยไปแต่ไม่มีไฟนะเราเพิ่งดูอเวนเจอร์จบอยากซื้อตุ๊กตาฮีโร่มาเล่นจังเลยเรามีเกือบหมดแล้วนะพี่นุ๊กทำไมไม่อยากได้ตัวร้ายอย่างทานอสบ้างอ่ะเธอก็ไปขอพ่อดูสิเผื่อพ่อจะให้เอาเด็กๆเอาคุณพ่อคุณพ่อคุยกันอะไรเหรอลูกพวกหนูกำลังคุยกันเรื่องของเล่นทานอสค่ะอยากได้ตุ๊กตาทานอสใช่ไหมซื้อให้พี่ปิ่นด้วยนะคะพ่อก็ได้ลูกเพราะว่าพ่อน่ะรักลูกเท่ากันแล้วเดี๋ยวพ่อจะไปซื้อมาให้ปิดมุกแล้วก็ใบหยกนะไปรอในบ้านเลยลูกไปค่ะพ่อทำไมฉันต้องซื้อให้2คนด้วยเนี่ยซื้อก็ได้ไว้มาแล้วลูกตุ๊กตาทานอสที่หนูอยากได้ใช่ไหมลูกว้าวคุณพ่อว้าวขอบคุณค่ะคุณพ่อต้องให้น้องเล่นก่อนสิให้น้องเบื่อก่อนค่อยเล่นเข้าใจไหมตัวนี้น่ะมันมีไฟอย่ามาจับเล่นเลยลูกขอบคุณค่ะคุณพ่อปิดมุกให้ฉันเบื่อก่อนแล้วเธอค่อยเล่นนะเอาแล้วคุณพ่อของหนูล่ะคะของหนูอย่างนั้นเหรอนี่ทานอสตัวนี้ราคา5บาทเอาไปเล่นเลยไปแต่ไม่มีไฟนะไปเล่นเลยลูกไปคะปิ่นมุกดูนี่เดินได้ด้วยอ่ะเอาปิ่นมุกจะไปไหนอ่ะฉันเบื่อพ่อรักลูกไม่เท่ากันแล้วทำไมพ่อรักลูกไม่เท่ากันเลยพ่อให้เราเล่นแต่ของเล่นตัวเล็กส่วนน้องได้เล่นของเล่นตัวใหญ่แทนพ่อรักลูกไม่เท่ากันอีกแล้วเหรอเนี่ยปิ่นมุกเป็นอะไรลูกแม่คะพ่อรักลูกไม่เท่ากันอีกแล้วค่ะแม่พ่อซื้อทานอสตัวใหญ่ให้น้องแต่ให้หนูเล่นทานอสตัวเล็กค่ะแม่ฮะแม่ก็ให้เงินพ่อไปซื้อตั้ง2ตัวแต่ทำไมพ่อทำแบบนี้พ่อรักลูกไม่เท่ากันอีกแล้วค่ะแม่อย่างนั้นเหรอลูกปะเดี๋ยวแม่พาไปจัดการทานอสตัวเล็กให้ปิ่นมุกแต่ควรซื้อทานอสตัวใหญ่ให้ใบหยกอย่างนั้นเหรอมันคือการกระทำของคนที่รักลูกไม่เท่ากันคุณไม่รู้เหรอผมก็ซื้อทานอสให้ลูกแค่สองแล้วไงคุณทานอสเล็กกับทานอสใหญ่ไงเป็นพ่อลูกกันไงเหมือนเราใช่ไหมใบหยก
ช่ค่ะถ้าคุณรักลูกไม่เท่ากันอีกคุณรู้ไหมว่าคุณจะโดนอะไรจะโดนอะไรคุณคุณจะพาลูกกลับบ้านอีกอย่างนั้นเหรอคุณจะโดนลงดาบยังไงล่ะพ่อดูเป็นพ่อที่รักลูกไม่เท่ากันอย่างนั้นเหรอบายุใช่ค่ะมากด้วยปิ่นมุกยกโทษให้พ่อนะลูกนะพ่อรู้สึกผิดแล้วจริงๆนะครั้งนี้เป็นครั้งแรกเลยนะลูกครั้งนี้เป็นครั้งแรกเลยนะลูกนี่เป็นครั้งแรกนะลูกครั้งแรกเลยนะลูกที่พ่อทำผิดกับหนูแบบนี้พ่อสัญญาว่าครั้งนี้จะเป็นครั้งสุดท้ายและพ่อจะรักลูกให้เท่าๆกันยกโทษให้พ่อนะปิ่นมุกปิ่นมุกยกโทษให้พ่อเขาไม่ลูกหนูยกโทษให้พ่อก็ได้ค่ะเพราะนี่มันคือครั้งแรกที่พ่อทำแบบนี้ขอบคุณมากที่ยกโทษให้พ่อเดลูว้าวเอาไปนอนก่อนเดลูว้าวน่ารักจังประโยคแต่ฉันกอดแล้วกอดอะไรน้องได้ตุ๊กตาหมากอดหนูนะไม่มีสิทธิ์กอดแล้วของหนูล่ะคะพ่อถ้าคุณพ่อไม่ให้หนูกอดแล้วหนูจะเล่นอะไรของปิ่นมุกอย่างนั้นเหรอลูกนี่ยังไงลูกกินอะไรเนี่ยเช้าจังเลยอยากได้ของเล่นใหม่มาเล่นจังเลยเนาะก็นี่ไงของเล่นเยอะแยะเลยอ่ะฉันไม่อยากได้ของเล่นแบบนี้ซะหน่อยฉันอยากได้ตุ๊กตามากกว่ามากกว่าเลยเหรอไปอยู่งั้นเธอก็ไปลองขอพ่อดูสิเผื่อพ่ออาจจะให้พวกเราก็ได้ปะไปขอกันแมงมุมถ่ายดูสิแมงมุมพ่อคะเอาอะไรอะลูกพ่อคะหนูอยากได้ตุ๊กตาตัวใหม่เอาไว้นอนกอดพ่อไปซื้อให้หน่อยได้ไหมคะได้ลูกได้เดี๋ยวพ่อจะไปซื้อมาให้นะพ่อจะซื้อมาให้หนูด้วยใช่ไหมคะได้ลูกเพราะว่าพ่อน่ะรักลูกเท่ากันแล้วเดี๋ยวพ่อไปซื้อนะรออยู่นี่แหละค่ะพ่อนะตุ๊กตาหมาที่ลูกอยากได้เป็นนอนกอดนะลูกคงจะดีใจแน่ๆเลยนี่ใช่ไหมลูกตุ๊กตาหมาที่ลูกอยากได้แล้วเอาไปนอนกอดใช่ไหมลูกนี่ลูกว้าวนี่ลูกตุ๊กตาหมาของลูกนะราคา700 บาทเลยนะลูกตัวใหญ่เลยอยากได้ไหมลูกอยากได้ค่ะเอาไปนอนกอดได้ลูกว้าวน่ารักจังประโยคแต่ฉันกอดแล้วกอดอะไรน้องได้ตุ๊กตาหมากอดหนูนะไม่มีสิทธิ์กอดตุ๊กตาหมาน่ะน้องเขาได้ก่อนก็ต้องให้น้องสิลูกหนูนะไม่มีสิทธิ์กอดเอาไปเล่นเลยลูกนะเอาไปเล่นเลยแล้วของหนูล่ะคะพ่อถ้าคุณพ่อไม่ให้หนูกอดแล้วหนูจะเล่นอะไรของปิ่นมุกอย่างนั้นเหรอลูกนี่ยังไงลูกกินอะไรเนี่ยกินพายุโซนร้อนที่ผ่านช่องแคบแห่งขี้และหนอนยังไงล่ะคุณพ่อทำแบบนี้คะเนี่ยคุณพ่อรักลูกไม่เท่ากันอีกแล้วเหรอพ่อล้อเล่นนะลูกเอ้ยใครจะรักลูกไม่เท่ากันล่ะนี่เลยลูกตุ๊กตาหมาหน้ากอดใช่ไหมลูกเห็นไหมพ่อรักลูกเท่ากันแล้วเอาเล่นไปนะลูกอย่ารังแกกันนะลูกนี่เป็นมุกดูสิของฉันอ่ะตัวใหญ่แถมกอดได้ด้วยของฉันก็กอดได้เหมือนกันกอดอะไรของเธอน่ะกอดแบบนี้เหรอมันไม่อุ่นซะหน่อยหมาน้อยของฉันว้ายหมาตัวเล็กนิดเดียวเองสงสัยพ่อคงไม่รักเธอแล้วล่ะปิ่นมุกเป็นอะไรลูกก็พ่อนะสิคะซื้อตุ๊กตาตัวเล็กให้หนูส่วนให้น้องอ่ะซื้อตุ๊กตาตัวใหญ่ให้เอ้าทำไมตุ๊กตาซื้อให้ไม่เท่ากันล่ะทำไมคุณพ่อทำแบบนี้ลูกปะไปกันเถอะเดี๋ยวแม่พาไปจัดการ
ไรจ้าหนูชื่ออะไรจ้ากอดอุ่นจังเลยเอาไปยกเป็นไงลูกตุ๊กตาน่าเล่นไหมลูกน่ารักมากค่ะพ่อโอ้โหน่าจะกอดอุ่นนะเนี่ยเอาแล้วปิ่นมุกไปไหนอะลูกไม่รู้ค่ะพ่อเฮ้ยนี่คุณอ้าวอะไรคุณนี่คุณฉันรู้หมดแล้วนะว่าคุณรักลูกไม่เท่ากันน่ะอะไรคุณผมก็ซื้อตุ๊กตาให้ทั้งปิ่นมุกแล้วก็ใบหยกแล้วไงคุณผมผิดอะไรอะคุณก็คุณซื้อตุ๊กตาตัวใหญ่ให้ใบหยกแต่คุณซื้อตุ๊กตาตัวเล็กให้ปิ่นมุกไม่ใช่เหรอตุ๊กตาตัวเล็กมันกอดไม่อุ่นนะคุณฉันก็ให้เงินคุณไปซื้อตุ๊กตาให้ลูกเท่าๆกันแต่ทำไมคุณซื้อให้ปิ่นมุกตัวเล็กอ่ะคุณเห็นไหมเนี่ยตุ๊กตายังตัวเล็กกว่าหน้าปิ่นมุกอีกอ่ะใบหยกพ่อดูเป็นพ่อที่รักลูกไม่เท่ากันอย่างนั้นเลยลูกใช่ค่ะมากด้วยปิ่นมุกพ่อขอโทษนะลูกนะพ่อเพิ่งรู้ว่าพ่อทำผิดก็ครั้งนี้แล้วลูกครั้งนี้จะเป็นครั้งสุดท้ายแล้วนะลูกที่พ่อจะทำแบบนี้ยกโทษให้พ่อได้ไหมลูกนี่เป็นครั้งแรกเลยนะที่พ่อทำผิดนะลูกปิ่นมุกยกโทษให้พ่อเขาไหมลูกหนูยกโทษให้พ่อก็ได้ค่ะแต่ครั้งนี้เป็นครั้งสุดท้ายนะคะขอบคุณมากที่ยกโทษให้พ่อนะดีแล้วล่ะคุณ